ิลิปเปิดยอดขึ้นมาครับจะให้คาราเบ้มีฝนมาแล้วครับไม่โตซะด้วยครับจิรวัตรเปิดโด่งขึ้นมาแล้วนี้เอาโบลี่ได้มงด้วยแล้วโบลี่จิ้มตรงนี้โอ้ติดเท้านิดนึงแล้วดีดเรียบร้อยครับ 1-0 โอ้ราชบุรีได้ประตูครับโอ้นาซารีครับทุกคนยิงไปได้โอ้โหจากบอลที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับจากบอลทุ่มครับโอ้เอายานิกโบลี่เป็นตัวค้ำก่อนนะคือเกือบยิงได้แต่แรกนะครับไปติดบล็อกก่อนแล้วก็ทุกอย่างเป็นใจกับราชบุรีหมดเลยครับทั้งที่ขึ้นมาเล่นเกมรุกลูกนี้แค่2คนในกรอบเขตโทษนะครับยอดกลับเข้ามาจานิกโบลี่มงไปติดแล้วตามไปจิ้มต่อตรงนั้นนะติดตูนเยสอุตส่าห์ช่วยเซฟไปได้แล้วแต่บอลไม่ไปไหนนะครับโออยู่ตกมาต่อหน้าต่อตานาซารีครับเข้าไปถึงได้ก่อนศิวรักษ์ครับไม่มีปัญหาเพราะศิวรักษ์ก็เสียจังหวะแต่แรกแล้วตรงนี้ก็พยายามจะกระโดดเอาตัวขวางบอลบนเส้นเต็มที่ไม่ถึงอยู่ดีนะครับโคมโบลี่ครับตามเล่นจังหวะ2เลยครับโอ้ดีดมาเปลี่ยนทางบอลไปฉลับจนตูนเยสนะครับดูตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนทางตูนเยสแล้วเรียบร้อยเลยนาซารีดีดไปเลยครับโอ้ยแอคชั่นสุดท้ายของครึ่งแรกด้วยครับแบบนี้ช็อกเลยครับบุรีรัมย์ทั้งที่เป็นฝ่ายครองบอลได้พยายามเล่นเกมรุกอยู่เกือบทั้งเกมแต่ว่าหามุมเจาะไม่เข้านะครับโอกาสของราชบุรีที่รอนานๆมาทีก็มาทำได้ในช่วงทดเวลาท้ายนี่เลยนะครับเป็นนั้นว่าจบครึ่งเวลาแล้วครับเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลช้าง FA ครับ